ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6พฤษภาคมนี้นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าเป็นที่อเมริกาก็คือเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ก็ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชินีของพระองค์ขึ้นมาแล้วนะครับโดยได้สถาปนาพันเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดานะครับทำให้หมดคำถามหรือหมดข้อสงสัยไปค่อนข้างมากเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่นะในรัชกาลที่10นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพันเอกหญิงสุทธิดาก็ได้มีการเสด็จพระชำเนินเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดนะครับเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่คนไทยกันอยู่แล้วโดยพระพิธีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับนอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นสูงสุดแล้วนะครับก็ยังมีการจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสหรือทะเบียนสมรสด้วยนะครับมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงร่วมเป็นสักขีพยานพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้ลงนามในทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยานด้วยนะครับซึ่งสมเด็จพระราชินีสุทธิดานั้นราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนนะฮะ2521มีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจสำเร็จการศึกษาของจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี2543และได้ส่งพบรักกับในหลวงรัชกาลที่10ขณะที่เป็นพนักงานต้อนรับหรือว่าแอร์โฮสเตสของเครื่องบินบนเครื่องบินของสายการบินไทยนะครับทรงดำรงตำแหน่งหรือว่าเคยดำรงตำแหน่งทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลขาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยพระองค์นะแล้วก็รองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถวายความปลอดภัยให้กับรัชกาลที่10นะฮะและเมื่อวันที่13ตุลาคม2560ก็ได้มีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในนะครับให้กับพันเอกหญิงสุทธิดาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่ของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จพระราชินีสุทธิดานั้นไม่ค่อยจะมีการเปิดเผยกันมากนักในสังคมไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างจะลึกลับอยู่พอสมควรจะเรียกว่าไม่แตกต่างไปจากพระมเหสีหรือว่าภริยาองค์อื่นๆของในหลวงรัชกาลที่10ก็ว่าได้หรืออาจจะทางนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากษัตริย์ไทยพระองค์นี้มีพระมเหสีหรือมีภรรยาหลายต่อหลายคนก็เป็นได้นะจึงเป็นเหตุให้มีการซ่อนเร้นปิดบังเกรงจะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติหรือไม่อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นในเรื่องของความสนใจของประชาชนเพราะว่าพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนั้นมีบทบาทอย่างสำคัญนะครับทั้งเรื่องทั้งเรื่องในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะดังนั้นความอยากรู้อยากเห็นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องของส่วนพระองค์หรือความเป็นไปในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นย่อมอยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทยอย่างชนิดที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่บุคคลที่เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศต้องมีการตั้งคำถามมีความโปร่งใสตรวจสอบได้วิจารณ์ได้ถ้าโปร่งใสมากเท่าไหร่ตรวจสอบตั้งคำถามได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้บุคคลหรือสถาบันนั้นก็จะอยู่ในความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนได้มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นการสะท้อนถึงการให้การยอมรับหรือว่าแคร์ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการบอกถึงความจริงใจที่มีต่อประชาชนด้วยแต่ถ้าหากมีการใช้อำนาจบังคับให้ประชาชนรักหรือว่าบังคับให้ประชาชนมีความศรัทธาอันนี้ก็นำมาซึ่งความไม่พอใจแน่นอนประชาชนก็จะรู้สึกไม่ได้เกิดความรักความศรัทธาอย่างแท้จริงและก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถาบันนั้นหรือองค์กรนั้นบุคคลนั้นไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงหรือว่าจริงใจกับประชาชนของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับ
อย่างไรก็ตามพระพิธีบรมราภิเษกที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง2ถึง6พฤษภาคมนี้แม้จะจัดขึ้นในท่ามกลางปัญหาทางการเมืองไทยที่นับวันก็เดินเข้าไปสู่ทางตันมากขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็จัดขึ้นในรัฐบาลที่เป็นเผด็จการทหารด้วยซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของประชาชนชาวโลกมากนะแต่ว่าแน่นอนผลกระทบกับประเทศไทยก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ70กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็สำคัญสำหรับสังคมไทยนอกจากนั้นพระราชประเพณีดังกล่าวนี้ก็ยังจะสะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมความเป็นชนชาติไทยในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับมาฟังความคิดเห็นและความรู้สึกเรื่องนี้กับคุณเล็กคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะครับคนไทยที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศและก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิของผู้ใช้แรงงานด้วยสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งคิดอย่างไรกับสมเด็จพระราชินีสุทธิดาครับสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่ของประเทศไทยก็คือในระดับหนึ่งเมื่อวานข่าวออกมาใช่ไหมคะก็ในระดับหนึ่งคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราคาดการได้ว่ามันต้องมีการแต่งตั้งราชินีก่อนงานพระบรมราชาภิเษกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วก็ก็คือในแง่หนึ่งก็ไม่ได้แปลกใจแล้วก็ในแง่หนึ่งในการรับรู้ของสังคมเนี่ยก็คงเป็นนุ้ยเนี่ยนะคะก็คือสุทธิดาเนี่ยที่จะได้รับขึ้นมาเป็นควีนแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าที่คุยกันไว้ในระดับหนึ่งก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีภาพความแตกต่างเปรียบเทียบให้เห็นกับการเปลี่ยนผ่านราชสำนักของญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะก็อาจจะเป็นตัวมุมสะท้อนให้ดีว่าสถาบันกษัตริย์ไทยในปัจจุบันเนี่ยเลือกดำเนินวิธีการทางการเมืองแบบไหนนะแล้วก็อย่างควีนสุทธิดาเนี่ยก็คือในแง่หนึ่งเนี่ยบทบาทของสุทธิดาจะต่างจากคนที่เรียกว่าถ้าภาษาบ้านๆแล้วกันภรรยาสามคนที่ผ่านมาที่นี่เป็นภรรยาคนที่เท่าไหร่นะครับค่ะอันนี้เป็นคนที่เท่าไหร่นะผมนับไม่ถูกคนที่สี่ค่ะคนที่สี่แล้วครับโอเคฮะเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันก็คือว่าภรรยาสามคนที่ผ่านมาเนี่ยจะนะคะจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของราชสำนักเนี่ยมาจนประชาชนเนี่ยรู้จักพอสมควรนะถึงแม้ว่าโดยเฉพาะภรรยาคนแรกเขาเนี่ยสมสวรีเนี่ยซึ่งเป็นมาจากคือเป็นคนที่มาจากเชื้อพระวงศ์ด้วยเนี่ยถึงแม้จะกล่าวแล้วก็มีฐานันดรศักดิ์แล้วก็ทำหน้าที่แครีออนงานพระราชสำนักต่อมาเนี่ยแล้วก็สุจาริณีนะคะก็ได้ทำหน้าที่ในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วก็พอมาสู่ศรีรัตน์เนี่ยนะคะเขาคนนี้มีความแตกต่างมากแล้วเราก็คิดว่าคนไทยยังติดภาพของศรีรัตน์อยู่เยอะในฐานะหนึ่งก็คือเป็นคนมาจากสามัญชนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่พยายามหนักมากในการที่จะได้ใจประชาชนเพราะฉะนั้นภาพของศรีรัตน์ที่แต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสจัดกิจกรรมราชสำนักต่อเนื่องจนค่อนข้างจะบอกว่ากษัตริย์ต้องพึ่งบารมีเธอนะคะตอนนั้นเนี่ยนะจนเธอถูกกำจัดไปเนี่ยแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะคะนุ้ยเนี่ยไม่ได้มีภาพของการดำเนินงานพระราชกรณียกิจเลยแล้วเธอเป็นเพียงเงาอ่ะก็คือที่ผ่านมาคนจะรู้ว่าโอเคเนี่ยเป็นหญิงของกษัตริย์แต่ว่าเธอจะอยู่เป็นเงาของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ตลอดไม่ได้รับการยกย่องอย่างตรงไปตรงมาก่อนเลยมีแต่เมื่อวานเนี่ยปุ้งมาเลยนะคะเป็นการประกาศฐานันดรแล้วก็รับยกย่องเธอขึ้นมาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะในแง่ตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องให้คนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็ได้ตั้งแง่กับเธอเนี่ยค่อนข้างได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนดูจะเป็นเขาเรียกว่าการจะบรมราชาภิเษกเนี่ยจะมันมีข้อบังคับหรือฮะว่าจะต้องมีตกษัตริย์จะต้องมีมเหสีแล้วถึงจะบรมราชาภิเษกถ้าไม่มีมเหสีก็ยังบรมราชาภิเษกไม่ได้อันนี้มันมีข้อบังคับไหม
ว่าต้องก็ไม่ค่ะไม่เนาะก็ไม่แต่ว่าเราดูรูปการแล้วตัวของกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพิงผู้หญิงเยอะมากนะคะก็คือเขาจะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปรากฏตัวโดยที่ไม่มีคนที่หญิงที่เขาใกล้ชิดหรือว่าไว้ใจเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาในการออกงานต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในแง่ตรงนี้เนี่ยนะในบทบาทในฐานะทางการเมืองเนี่ยกับสถานการณ์ที่จะต้องแบกรับต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องอุปโลกใครขึ้นมาเป็นราชินีให้อยู่เคียงข้างเขาตลอดเนี่ยแล้วก็คงเป็นการกดดันจากทางผู้หญิงของเขาด้วยแหละว่าจะอยู่เงายังไงอ่ะมันแต่ว่าจากตำแหน่งไม่ถูกอ่ะนะก็คือคนคือสื่อก็จะไม่สามารถพรีเซนต์นุ้ยสุทธิดาที่ผ่านมาได้โดยทางตำแหน่งได้ถูกต้องกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นความกดดันด้วยของผู้หญิงเองก็บอกว่ามันก็ควรถึงเวลาแล้วกษัตริย์วชิรลงกรณ์มีคนกดดันได้ด้วยแหละก็ผู้หญิงของเขาไงครับเพราะที่ผ่านมาดูจะมีอำนาจมากผู้หญิงถึงแม้ว่าจะในแง่หนึ่งเขาจะมีภาพของความเป็นกษัตริย์ที่แบบว่าไม่มีใครกำกับได้แต่ว่าคนที่ใกล้ชิดเขาก็ต้องมีทางที่จะมีอิทธิพลกับเขามากอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นุ้ยนี่เอาเข้าจริงๆนะครับภาพจริงๆแล้วน่าสนใจก็คือว่าภาพนุ้ยในสื่อเนี่ยมันเป็นภาพของคนที่มีเซเลบอลอ่ะเนาะดูแบบว่าไม่เคยมีหน้าไหนของนุ้ยในสื่อที่เป็นคนที่แบบว่ามีความมั่นอกมั่นใจมีคนที่แบบว่าเหมือนมีความวิตกกังวลมีความทุกข์อยู่ในสายตาอยู่ในแววตาอยู่ในสีหน้าดูจะไม่ค่อยมีความสุขอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดของคนดูครับคือเขาจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนั้นเหรอแบบคือแม้แต่ว่าในสื่อที่เลือกไปเล่นนะคือชักที่เลือกภาพเขาไปเล่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันได้ทุกภาพเลยนะคะก็คือตัวของนุ้ยเองในบทบาทตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องทำงานอย่างหนักมากเพราะว่าภาพที่เขาพรีเซนต์ออกมาตรงนี้คือไม่ใช่คนที่มันมีความสุขแต่ว่ามันก็ดูขัดแย้งกันนะเพราะว่าถ้าใครอ่านเรื่องเล่านิยายยายไฮเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับราชสำนักเนี่ยเราจะเห็นว่านุ้ยเนี่ยเก่งมากนะเก่งมากกับการตบตีแย่งชิงกำจัดผู้หญิงอื่นจนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยแล้วได้มาค่อนข้างยาวนานแล้วจนได้สุดท้ายเป็นครองตำแหน่งยาวนานใช่ครับแต่ถ้าดูประวัติการทำงานที่รับใช้รัชกาลที่10มาตลอดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ดูแลกำกับควบคุมเรื่องของรักษาพระองค์เป็นหลักเลยใช่ไหมฮะการดูแลความปลอดภัยนั่นแสดงว่ารัชกาลที่10ต้องการให้สมเด็จพระราชินีพระองค์เนี้ยดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นด้านหลักมากกว่าที่จะมาเป็นคู่ชีวิตในเชิงของการที่จะเหมือนกับเป็นราชินีเหมือนอย่างที่เป็นมาในอดีตเปล่าหรือยังไงอันนั้นก็อาจจะด้วยนะคุณจบแล้วก็คือผู้หญิงของเขาอยู่ในทหารองครักษ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเป็นก้อยหรือว่านามสกุลอะไรตกลงคุณนุ้ยหรือว่าที่เป็นราชินีที่เป็นราชินีองค์เนี้ยอะไรนะคนเดียวกับที่อยู่เยอรมันไหมครับหรือว่าที่เยอรมันก็จะเป็นอีกคนเยอรมันนี่ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะที่แน่ๆคือ2คนใช่ไหมฮะคือก้อยอ๋อก้อยด้วยเหรอก้อยนี่คือส่วนใหญ่จะก้อยจะเป็นคนที่เอามาใส่เสื้อกล้ามโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นคือก้อยเหรอฮะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สุทธิดาเหรอฮะคนนั้นเป็นคนก้อยอ๋อคนนี้คือนุ้ยใช่ไหมได้ข่าวว่าแล้วก็ก้อยเนี่ยอยู่มิวนิกแล้วก็นุ้ยเนี่ยอยู่ซูริกได้ข่าวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะบินไปบินมาแล้วก็จริงที่เยอรมันเนี่ยกษัตริย์วชิรลงกรณ์ก็มีวิลล่าไว้ซื้อไปหลายที่นะแล้วก็มีศูนย์โอเปเรชั่นที่เช่าทั้งชั้นเลยของโรงแรมฮิลตันแอร์พอร์ตของมิวนิกเนี่ยแล้วก็มีเพราะฉะนั้นการจัดการของราชสำนักไทยหรือว่างานของราชสำนักไทยตอนนี้มันจัดการจากอาชานาจากไทยนักเยอรมันเป็นนักฮิลตันมิวนิกเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้จัดการในประเทศไทยแล้วก็คนที่กษัตริย์ไว้เนื้อเชื่อใจจะอยู่แถวนั้นหมดเลยแล้วครับแต่ว่าความสัมพันธ์อันนี้ก็คือจะเรียกว่ายาวนานมากเหมือนกันนะเพราะเราก็เห็นภาพเห็นอะไรมาโดยตลอดเหมือนกันสิบห้าปีได้แล้วมั้ยสิบห้าปีแล้วเหรอฮะไม่ได้มีลูกด้วยกันใช่ไหมคิดว่านะตั้งแต่ปี40
สี่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะใชน่่าจใชะ่ยาวนะก็อย่างกษัตริย์วชิรวงศ์เนี่ยนะก็คือในแง่อย่างเนี้ยเขาคือเขาไม่ได้คือถ้าพูดถึงกษัตริย์รัชกาลอื่นๆของราชวงศ์จักรีเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีผู้หญิงกี่คนก็จะเป็นเรื่องที่เปิดเผยนะคะมีเรื่องราวมีชื่อมีตยศตำแหน่งที่สามารถสืบค้นได้แต่ว่าชิรลงกรเนี่ยจะไม่มีแบบนั้นถึงจะมีเรื่องราวก็มีผู้หญิงมากมายเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นเรื่องราวที่เป็นที่รับรู้ทางสาธารณะจนกว่าจะมีการไปเจออย่างเช่นมีการไปค้นเจอนามสกุลวงศ์วชิรภักดิ์จะถูกบรรจุเป็นทหารราชวงศ์พลัดเต็มไปหมดแล้วก็เอามากันอย่างเงี้ยหรืออย่างกรณีนุ้ยกรณีก็คนก็รู้จักทั้งสองคนเนี้ยผ่านทางกอสซิปก่อนทางข่าวที่ไม่เป็นครับใช่ข่าวทางการหรือว่าไปแอบจับภาพเธอในหมู่ทหารครับอะไรต่างๆของเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือกษัตริย์วชิรวงศ์ก็จะไม่ใช่เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็พร้อมแม้จะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเสื่อมเสียในเรื่องของผู้หญิงเยอะก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าก็จะไม่ได้รับรองใครอย่างเปิดเผยอ่ะถึงนาทีวิสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ก้อยจะมีท่าทียังไงหรือว่าก้อยจะได้รับตําแหน่งอะไรหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับจริงๆแล้วนามสกุลวชิราลงกรณ์นะอยุธยานี่ก็เป็นนามสกุลพระราชฐานใช่ไหมครับเพราะว่านามสกุลจริงของคุณก้อยก็คือติดใจใช่ไหมรู้สึกจะนามสกุลติดใจอันนี้ก็เป็นใช่ครับแล้วก็มีนามสกุลอะไรวงวชิรภักดิ์นั่นก็เป็นนามสกุลคุณหนูอ่ะนะคะเป็นพระสนมตื่นนี่ก็จะใส่นามสกุลนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่แน่ใจว่าถูกว่านะนามสกุลอะไรแบบก็ต้องเป็นเรื่องให้คนเดากันครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสนใจเรามองในก็คือนอกจากตัวส่วนตัวเนี่ยเรามามองในแง่ของความเป็นสถาปัตยระดับชาติเนี่ยนะฮะนี้เนี่ยบทบาทของราชินีนี่คืออันดับสองนะต่อไปนี้ราชินีคืออันดับสองของสถาบันประมุขของชาตินะถ้าเราดูตามกฎหมายมาตรา112เนี่ยก็คือจะคุ้มครองกษัตริย์ราชินีองค์ราชทายาทและผู้สำเร็จราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยราชินีเนี่ยก็คือบุคคลสำคัญระดับสองของสถาบันประมุขของชาติเนี่ยที่จะต้องมีบทบาทแล้วถ้าดูในโครงสร้างของสำนักราชวังเนี่ยนะคะกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิติ์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะมูลนิธิองค์กรการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยร่วม400กว่าองค์กรและที่ผ่านเนี่ยนี่ก็คืองานหลักของราชสำนักเนี่ยนะคะก็คืองานไปดำเนินการตามหน้าที่ของมูลนิธิองค์กรต่างๆเพื่อการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่านุ้ยเนี่ยไม่เคยมีบทบาทอะไรตรงนี้แล้วการจะมาเป็นตำแหน่งราชินีซึ่งจะต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกำกับเนี่ยฮะหน่วยงานการกุศลงานการพัฒนาอะไรต่างๆของราชสำนักเนี่ยเธอจะนี่ก็เป็นบทบาทที่เราไม่รู้ว่ากษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยจะส่งบทบาทให้นุ้ยในฐานะราชินีธรรมเหมือนที่ตรงนี้หรือเปล่าก็จะดำรงเธอในฐานะของคนไว้ใกล้ตัวเป็นตำแหน่งราชองครักษ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ใช่ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดูครับก็อย่างที่เราพอทราบๆกันนะฮะว่าการตั้งสามัญชนขึ้นมาเป็นราชินีแล้วก็มีเรื่องราวที่อาจจะเล่าขานกันมาต่างๆนานาเนี่ยก็ทำให้บรรดาพวกราชนิกูลหรือในหมู่ราชวงศ์ด้วยกันเองก็รู้สึกจะไม่ค่อยสนิทใจสักเท่าไหร่เหมือนกันใช่ไหมฮะมันก็เป็นแต่มันไม่มีใครแล้วไงคือถึงแม้ว่าจะไม่สนิทใจแต่ว่าถ้าจะไม่ตั้งซะเลยถ้าจะไม่สถาปนาขึ้นมาเลยก็ดูมันไม่ค่อยไม่สมบูรณ์นะก็เลยใช่แล้วมันก็ไม่มีใครในราชนิกูลที่จะมาถูกสถาปนาขึ้นมาใช่ไหมฮะจะเป็นตันจิตภัทรเห็นใช่ไหมคะที่ตัดของงานเราคิดว่าให้คนที่จะถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งผมเลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่อะไรใช่ไหมเพราะว่าเสียแกก็คงไม่เอาด้วยกษัตริย์น่าจะไม่เอาเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีใครอื่นแล้วอ่ะนะในแล้วก็กษัตริย์ในวัย67 ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็กับเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็กับสถาบันกษัตริย์ที่เสื่อมถอยอย่างจากนะฮะจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยนะฮะอย่างที่
คือคําว่าสถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติที่เป็นในเชิงสมัครใจมันไม่เหลือแล้วอะตอนเนี้ยมันเป็นในเชิงบังคับหมดแล้วอะก็คือเป็นนิยามที่บังคับให้ดํารงอยู่กับประเทศไทยในฐานะสถาบันกษัตริย์ที่เป็นสถาบันประมุขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองแต่ว่าในเชิงความสมัครใจเนี่ยเราคิดว่าพลังตรงนี้เนี่ยมันหายไปเลยและตัวกษัตริย์เวสต์เบอร์กอนเองก็ไม่ได้มีทีท่าหรือว่าไม่ได้มีจริตที่จะรักษาความเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเอาไว้ในตามความสมัครใจด้วยนะคะอันนั้นก็เพราะว่าการจะทำแบบนั้นได้มันต้องทำงานหนักแล้วตัวกษัตริย์วชิรลงกรณ์ตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารก็ไม่ได้พร้อมไม่ได้เตรียมตัวที่จะทำงานตรงนี้เลยแล้วมาอายุ67เนี่ยนะจะมาทำก็ไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นภาพการเมืองที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ต้องเตรียมมองหรือว่าเตรียมวิเคราะห์บทบาทสถาบันกษัตริย์ที่จะดำรงตรงนี้ไว้อย่างไรโดยที่ไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อกรอบกติกาการบริหารบ้านเมืองของปีกฝ่ายการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไปแล้วตรงนี้ในเรื่องสองขั้วตามของประเทศไทยที่มีความคิดแตกต่างกันอุดมการแตกต่างกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงครับข่าวแต่งตั้งสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเนี่ยต่างชาติให้ความสนใจกันแค่ไหนฮะโดยเฉพาะเห็นเดลิเมียร์เขาก็ลงรายละเอียดเยอะเหมือนกันฮะมุมมองที่เขาสนใจราชินีองค์ใหม่ของไทยเนี่ยเขามองกันในมุมไหนอย่างไรโอ้ลงข่าวเร็วมากเดลี่เมลแบบว่าเมื่อวานออกข่าวเลยแล้วก็ไปขุดมาหมดเลยอ๋อเหรอฮะก็คือขุดภาพไปขุดเมียทั้ง4คนออกมาพูดหมดเลยในข่าวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะฮะก็อันนี้ก็เป็นสายก็คือจำได้ว่าก็คือตอนเนี้ยสื่อต่างชาติเนี่ยจะมีข้อมูลชุดพื้นฐานของกษัตริย์วชิรลงกรณ์จะแล้วก็ข้อมูลชุดพื้นฐานก็จะเป็นไม่ใช่เรื่องพระราชกรณียกิจแต่เป็นเรื่องผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสต็อกข้อมูลอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเดลิมิออกมาทันทีเลยพูดโยหมดเลยว่าแนะนำหมดเลยว่าผู้หญิง 3-4 คนของเขาที่ผ่านมาเป็นอะไรนะคะเป็นใครยังไงแล้วก็มีภาพอันลือลั่นภาพริมสระที่แม่ที่ของศรีรัตน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงแล้วก็โหคอมเมนต์ที่เดลิมิก็แรงอ่ะโดยเฉพาะคนจะตั้งคำถามมากกับภาพที่ราชินีเนี่ยเธอต้องกราบตีนนะฮะกราบตีนกษัตริย์ด้วยแล้วบอกว่าลุกขึ้นไปทำอะไรนั้นทำไมไปแบบว่าไปลดทอนศักดิ์ศรีตัวเองขนาดนั้นต้องไปกราบเท้าใครแล้วมีบอกว่าก็แล้วมีนี่ก็คือเดลี่เมลนี่เป็นของอังกฤษนะฮะก็บอกว่าโอ้ยภาพกษัตริย์ไทยนี่มันเกือบจะน่าตลกหัวเราะเท่ากับเช่นเดียวกับกษัตริย์อังกฤษเลยคือคนอังกฤษเขาก็วิจารณ์กษัตริย์ของเขาขนาดคนไทยก็ยกย่องว่าราชสำนักอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะวางตัวดีนะแต่ว่าคนอังกฤษก็บอกว่ากษัตริย์ไทยนี่ก็ดูตลกไม่แตกต่างจากสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเขาคงมีข้อมูลกันจะเรียกว่าพอหรืออาจจะมากกว่าสังคมไทยมีนะสื่อต่างประเทศนะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยข้อมูลจะไม่ได้พอหรอกแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เขามีแล้วเขาพูดได้ไงประเทศไทยมีข้อมูลมากกว่านั้นสื่อว่าคนใกล้ชิดอาจจะมีข้อมูลมากกว่านั้นแต่ว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันก็จะได้แต่ทรงพระเจริญอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของการวิพากษ์เรื่องว่ากระแสวิพากษ์เนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็นมุมมองจากสื่อภาษาอังกฤษเนี่ยในการสะท้อนกลับมาเพราะว่าสื่อไทยจะไม่มีใครสามารถวิพากษ์ได้เลยหรือว่าแม้แต่นุ้ยเนี่ยขึ้นมาเป็นควีนโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะสื่อไทยก็ไม่สามารถพูดเปรียบเทียบหรือว่านำเสนอภาพเปรียบเทียบของควีนนุ้ยกับผู้หญิง 3-4 คนที่ผ่านมากับชะตากรรมของผู้หญิง 3-4 คนที่ผ่านมามันเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าในโลกโซเชียลหรือว่าในการวิพากษ์เนี่ยมันมีการโยงถึงมีการพูดถึงว่าอ้าวแล้วนุ้ยจะมีจุดจบแบบไหนนะฮะก็คือเราจะเห็นจุดจบโดยเฉพาะของสุจารินีแล้วก็ลูกชายซึ่งถูกขับออกจากประเทศไทยแล้วกลับประเทศไทยไม่ได้เนี่ยนะฮะหรือว่าของศรีรัตน์เนี่ยซึ่งแย่เลยทั้งครอบครัวถูกจับขังคุกในข้อหามาตรา112ตัวศรีรัตน์ก็ถูกกักตัวไว้ที่บ้านมีข่าวถึงขนาดบอกว่าถูกก้อนผมอะไรอย่างเงี้ยเงิน200 ล้านที่
จ้างศรีรัตน์อย่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเงินถึงศรีรัตน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยชะตากรรมของศรีรัตน์จะมีคนถามว่าแล้วชะตากรรมของนุ้ยจะเป็นยังไงแล้วก้อยจะมีมาตรการในการแย่งชิงตําแหน่งกับนุ้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าภาพล่าสุดจากเยอรมันเนี่ยกษัตริย์วชิรลงกรณ์จะสนิทกับก้อยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสกีไปอะไรก็จะไปกับก้อยอันนี้นะเนี่ยก็คือก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคําถามจากโลกโซเชียลว่าอ้าวแล้วความแย่งชิงของผู้หญิงของกษัตริย์วชิรลงกรณ์จะหยุดอยู่แค่นี้ไหมหรือว่าจะมีศึกก้อยกับนุ้ยต่อไปแล้วว่าจะมีผู้หญิงคนอื่นเข้าต่อไปยังไงหรือเปล่าครับแมทสงสัยคงจะเป็นภาคต่อของ King and I ในสายตาของชาวโลกแล้วมั้งคะเนี่ยใช่ก็พูดถึง King and I ด้วย King and I ด้วยเพราะนั่นคือสิ่งที่เรารู้จักกษัตริย์ไทยจริงๆใช่แล้วแล้วคือKing and I นี่ได้รับความนิยมมากนะโอ้โหกี่ร้อยปีมาแล้วก็ไม่รู้ใช่อันนี้ Daily Mail ก็อ้างถึง King and I แล้วก็มาพูดถึงกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยนะคะแล้วก็แต่ประเด็นที่เราจะวิพากษ์ก็คือว่าก็คือในความเป็นนามธรรมเนี่ยในความเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะคะก็คือ Queen เนี่ยแต่ว่าในความเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือการรู้จักนุ้ยของสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ควรจะถูกวิพากษ์ได้เพราะนุ้ยนี่คือคนขับเครื่องบินใช่ไหมเป็นคนที่พนักงานต้อนรับไม่ใช่เหรอถูกกันเขาเรียนเครื่องบินอ๋อเขาเรียนเครื่องบินด้วยคือเรามีเครื่องบินของราชสำนักไทยเนี่ยได้ข่าวว่า2 ลำบินว่อนอยู่ที่เยอรมันแล้วเขาเป็นคนขับเองนะฮะค่าน้ำมันค่าบินว่อนทุกวันนะครับผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เธอปล่อยคือในแง่หนึ่งเนี่ยที่เราจะเจนคือนุ้ยไม่มีสามัญสำนึกเรื่องวิถีชีวิตหรือว่าการห่วงใยสังคมหรือโลกอะไรเลยเนี่ยค่ะเพราะเธอใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากในฐานะที่เธอจะใช้ได้อะนะกับการที่อิงแอบกับกษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเธอก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรหรือว่าไม่ได้สะท้อนมุมมองทางโลกและสังคมหรือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยยังไงก็ใช้ชีวิตสุขสบายเต็มที่ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นควีนแหละเป็นควีนของไทยที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นเนี่ยนะเรายังไม่เคยเห็นมุมมองที่สะท้อนความห่วงใยความรู้สึกนึกคิดต่อความอยู่ดีมีสุขความผาสุกของคนไทยของตัวควีนเลยแม้ตัวกษัตริย์ยิ่งไม่เห็นยิ่งนะคะเราเมื่อวานเราได้โพสต์เปรียบเทียบเรื่องสปีชก็คือเรื่องพระราชดำรัสของจักรพรรดิคนใหม่ของญี่ปุ่นกับถ้าใครเห็นก็คือว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมกษัตริย์วชิรลงกรณ์มีพระบรมราโชวาทกับให้คณะประยุทธ์กับคณะองครักษ์เนี่ยเข้าเฝ้าแล้วอันนี้ก็ถ้าใครเห็นว่าพระบรมราโชวาทของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ที่ตั้งแต่สปีชมาตั้งแต่ขึ้นครองราชเนี่ยจะมุ่งเน้นเพียงเรื่องของให้พิทักษ์สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันสูงสุดของชาติเนี่ยนี่ก็คือเป็นนัยยะหลักที่กษัตริย์วชิรลงกรณ์พูดแต่ว่าถ้าเราไปดูสปีชของจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยนะคะของการขึ้นรับหน้าที่ของการเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของรัชสมัยเรวะของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนี่แปลมาแล้วนะคะ พูดว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนโดยจะใส่ใจความนึกคิดและก็คิดถึงประชาชนและยืนเคียงข้างพวกเขาตลอดไปนะคะแล้วก็จบว่าขอสวดมนต์ภาวนาด้วยความจริงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนและเพื่อการพัฒนาต่อไปของชาติและเพื่อสันติภาพของโลกนะคะนี่ก็คือสปีดสั้นๆของจักรพรรดิญี่ปุ่นนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวไม่กี่สักนิดเลยที่บอกว่าขอให้ประชาชนจงยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันจักรพรรดิและจงปกรักษาสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นอะไรเหมือนกับที่กษัตริย์วชิรลงกรณ์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันก็สะท้อนความคิดด้วยว่ากษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยมีความเชื่อจริงๆว่าตอนนี้สถาบันอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงของการถูกโค่นของประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันจึงเกาะเกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มขั้วอำนาจนะคะที่จะใช้มาเป็นกองกำลังในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์นั่นก็คืออำนาจของทหารราชโองครักษ์จะเห็นว่าวชิรลงกรณ์นี้เพิ่มกองกำลังทหารราชโองครักษ์ปรับเปลี่ยนระบบทหารให้มาอยู่ภายใต้การกำกับตรงของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ทั้งหมดนะคะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของราชสำนักตั้งแต่สำนักราชวังนะคะกองสำนักราชเลขาแล้วก็นะคะกับสำนักราชองครักษ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหน่วยงานเอกเทศระหว่างกันเนี่ยให้มาขึ้นตรงกับตัวเขาเองหมดเลยแล้วก็ให้มีสถิตสุขวิมลซึ่งเป็นมือขวาที่สุดของเขาเนี่ยคุมหมดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินก็รวบรวมทุกอย่างนะคะสำนักงานทรัพย์สินนั้นเคยมีแยกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
ก็แยกมาก็รวมมาเป็นส่วนพระองค์หมดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยเพราะว่าตัววชิรลงกรณ์ไม่พร้อมที่จะไม่ต้องการที่จะทำงานเพื่อสร้างความรักกับประชาชนแต่ต้องการที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะสถาบันประมุขแล้วก็ดำรงตำแหน่งตรงนั้นด้วยภาระหน้าที่ไม่ใช่ด้วยความรักแล้วก็สร้างกลไกทางการเมืองทั้งหมดที่เขากำกับได้เนี่ยให้มาทำหน้าที่ในการกำกับแล้วก็กำกับประชาชนให้อยู่ในร่องในรอยแล้วก็ดำรงรักษาการครับการที่ประเทศไทยไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้ประเทศไทยคือไม่เฉพาะแต่ตัวกษัตริย์แต่ว่าในความเป็นรัฐบาลหรือในความเป็นรัฐไทยเนี่ยดูจะไม่ค่อยมองโลกเท่าไหร่มองเฉพาะในประเทศตัวเองแล้วก็มุ่งเน้นแต่ความเป็นตัวของตัวเองหรือความเป็นตัวเองมากกว่าไม่ได้มองโลกไม่ได้มองอะไรอย่างเงี้ยทั้งในส่วนของรัฐไทยแล้วก็สถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆหรือเปล่าเราจึงไม่คิดว่าเรามีพลังมากพอที่จะไปพูดอะไรในระดับที่ว่าต้องรักษาโลกสันติภาพโลกต้องเกิดขึ้นขอให้พลเมืองโลกอยู่กันอย่างสันติสุขสันติภาพเป็นเพราะเราเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเราเล็กเกินไปอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยไปยืนอยู่ในหน่วยงานการหน่วยงานระดับโลกตลอดนะคะการก่อกำเนิดของสหประชาชาติประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไปร่วมยืนอยู่ตรงนั้นนะในฐานะประเทศที่เราภูมิใจในความเป็นอาเซียนใช่ไหมเป็นผู้กำเนิดอาเซียนก็คือไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้เล็กนะสิบลำดับที่18-19ของโลกเนี่ยนะคะกับโลกที่มี200ประเทศของไทยนี่เป็นประเทศขนาดกลางแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นจริตของกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นจริตของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ด้วยคือถ้ามองในแง่ของอิทธิพล influence ของกษัตริย์ไทยกับโลกเนี่ยกษัตริย์วชิรกษัตริย์ร.9เนี่ยนะฮะภูมิพลเนี่ยในนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถูกประเทศไทยผลักดันเข้าไปสู่กลไกจนถึงระดับของสหประชาชาติให้เป็นแนวทางของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาของโลกได้ซ้ำไปนั่นคืออินฟลูเอนซ์ในระดับโลกเลยนะแต่กษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยไม่ได้รับช่วงต่ออะไรแบบนั้นเลยดำเนินนโยบายของการเมืองที่ตรงข้ามเต็มที่เลยก็คือหนึ่งด้วยการตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารแล้วอ่ะตัวเองไม่ได้ยืนในราชประเพณีเคร่งครัดในฐานะมกุฎราชกุมารที่ควรจะเป็นไม่ได้สานต่อหรือว่าไม่ดำเนินนโยบายของการพัฒนาของประเทศหรือว่าไม่ได้มีนโยบายที่เห็นเลยว่าเขาทำเองจริงอ่ะนอกจากว่าลูกน้องทำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจริตส่วนตัวของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ที่ไม่เลือกที่จะเรียกว่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีมอหรือวิสัยทัศน์ต่อความผาสุกของประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าความผาสุกของเขาเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วก็ความรู้คือการรู้จักว่าโลกคิดยังไงกับเขาว่าสังคมไทยคิดยังไงกับเขาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมีคนบอกว่าเขาเล่นโซเชียลมีเดียด้วยแต่ว่าการเลือกวิธีการบริหารบ้านเมืองหรือว่าวิธีการเป็นสถาบันประมุขของเขาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังมีภาพหลุดของเขาที่เยอรมันที่ไปสกีเลยก็คือเขากลับจากประเทศไทยก็ไปเยอรมันใช่ไหมฮะไปสกีแล้วก็มีภาพหลุดเสื้อกั๊กของเขากลับมาแล้วก็ก้อยที่เป็นใส่เสื้อสปอร์ตอัพอยู่เลยก็คือคนคิดว่าถ้าขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเขาจะรักษานะฮะก็คือเขาจะรักษาภาพลักษณ์นิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ทำเขาก็ใช้ชีวิตที่เยอรมันเหมือนก่อนที่เขาขึ้นของร้านในวัย67ในวัยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสันวัชิรลงกรณ์เลือกที่จะดำเนินการเมืองแบบนี้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ากูจะทำอ่ะจะทำไมอ่ะก็กูไปสั่งอ่ะนะคะเมื่อก็กูจะทำอย่างนี้อ่ะกูมีอำนาจในการสั่งการอ่ะนะกูจะเป็นกษัตริย์แบบนี้อ่ะกูจะมีความสุขของกูเนี่ยมันจะทำไงอ่ะใครจะมาทำอะไรได้คือเขาจะคิดแบบนั้นมากกว่าเขาคิดว่ากระแสประชาชนเนี่ยถ้าจะต้องเอาเขาลงหรือว่าจะบีบกดดันเขาเนี่ยตอนนี้มีวิธีทางเดียวก็คือว่าต้องใช้กำลังเขาคิดแบบนั้นก็คือใครก่อนคืออยู่โดยที่ไม่ได้แคร์ประชาชนตัวเองและไม่ได้แคร์ชาวโลกว่าเขาคิดอย่างไรใช่ไม่แคร์เลยไม่แคร์เลยเพราะว่าเขาคิดว่าการดำรงอยู่ตอนนี้เขาต้องอยู่ได้ด้วยกองกำลังทหารแล้วก็เขาเชื่อว่าประชาชนประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะสงบราบคาบยอมจำนนนะคะแล้วก็จะไม่กระด้างกระเดื่องได้ด้วยโครงสร้าง
การอำนาจที่ครอบงำมาในนามปกป้องสถาคบรัันบกษัตริย์อืมที่เขาทำสำเร็จมาครแัลบ้วก็อย่างที่บอกประยุทธ์เองก็เป็นคนที่หล่อเลี้ยงเติบโตมากครักบับเขาเป็นคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดอืได้มข่าวว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยครันบะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความวางใจกับประยุทธ์กับทหารหรือว่าการที่จะสานต่อโครงสร้างอำนาจทหารกันไว้ได้ต่อไปเนี่ยนะฮะในยุคที่ผ่านมาประยุเทนธี์่ทยหารมีคนสนใจอาจจะเป็นเพราะว่ามีพระราชบัญชีที่ใกล้เคียงกับของไทยก็คือพระราชบัญชีสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็การใช่สถาปนา